ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันถูกฆ่าฆ่าไปเพราะว่ามันอวดเบ่งเกินไปพี่เสี้ยคงไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกใช่ไหมฮ่าฮ่าเจ้ากำลังดูถูกข้าหรืออย่างไรกันช่วงที่ข้าอยู่ในขอบเขตก่อฟ้าก็ได้ถูกทิ้งเอาไว้ให้เอาชีวิตรอดด้วยตัวเองถึง2ปีเต็มข้าไม่ได้เป็นพวกดอกไม้ประดับบ้านเหมือนที่เจ้าคิดหรอกนะข้าขอบอกเจ้าเลยนะว่าปีนั้นมันทำให้ข้าเกือบตายลงถึง3ครั้งเพราะไม่มีใครให้ความช่วยเหลืออะไรข้าเลยโดยเฉพาะการที่ต้องถูกทิ้งเอาไว้ภายในอาณาเขตของพวกฝ่ายอธรรมข้าต้องถูกไล่ล่าโดยกองกำลังยอดฝีมือเป็นฝูงเลยล่ะครั้งนั้นข้าไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆและใช้ระดับพลังขอบเขตก่อฟ้าฝ่าเส้นทางกลับออกมาข้าสังหารยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรไปกว่าหลายพันคนส่วนขอบเขตก่อฟ้ามีอีกนับไม่ถ้วนท้ายที่สุดก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อสังหารยอดฝีมือขอบเขตสรรสร้างไปได้ถึง3คน2ปีหลังจากนั้นข้าก็กลับมาที่จักรวรรดิและเมื่อท่านพ่อของข้าสำรวจภาพบันทึกการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของข้าก็โชคดีที่ได้ฝากตัวเข้าเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์คนปัจจุบันยังไงล่ะเขาไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์ของข้าแต่ยังเป็นผู้ปกป้องวิถีเขาเป็นคนที่ข้านับถือที่สุดในชีวิตเสียยิ่งกว่าท่านพ่อของข้าเสียอีกเมื่อพูดถึงอาจารย์ก็ทำให้เซียหยุนฉงแสดงสีหน้าที่เคารพและชื่นชมออกมาผู้ปกป้องวิถีพี่เซียหรือว่าท่านเลือกเดินวิถีไร้ผู้ต้านงั้นหรือหลงเชิญผงะไปเพราะว่ามีเพียงผู้ที่เลือกเดินบนวิถีนี้เท่านั้นที่จะมีผู้ปกป้องวิถีได้เจ้าประหลาดใจไปทำไมกันไม่ใช่ว่าเราเดินบนวิถีเดียวกันนั้นหรือเซี่ยหยุนฉงตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจเหมือนกันข้าไปเดินบนวิถีไร้ผู้ต้านที่ไหนกันล่ะหลงเฉินตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มฝืนเพราะเขาได้ยินมาว่าการเลือกเดินบนวิถีไร้ผู้ต้านจะต้องคงสถิติไร้พ่ายของงอตัวเองหากว่าพ่ายแพ้ก็จะทำให้วิถีแห่งจิตใจได้รับความเสียหายถึงขั้นทำลายวิถีของตัวเองนี่เป็นเหตุผลที่ผู้ที่เลือกเดินบนวิถีนี้ล้วนเป็นยอดฝีมือที่เก่งกาจเพราะไม่สามารถปล่อยให้ศัตรูสร้างแรงงกดันให้ตัวเองได้เป็นไปได้อย่างไรกันเจตจำนงที่เจ้าแผดออกมาตอนที่ต่อสู้กับมือสังหารเท่าคนนั้นมันเป็นเจตจำนงแห่งผู้ไร้เทียมทานแถมแรงกดดันเองก็ยังเป็นแบบเดียวกันนี้มันไม่ผิดแน่นอนเซี่ยหยุนฉงพูดออกมาด้วยความไม่อยากจะเชื่ออย่ามาเถียงกันเรื่องนี้เลยดีกว่าดื่มกันเถอะหลงเชิญรินสุราให้กับอีกฝ่ายน้องหลงเจ้าไม่ได้เดินบนวิถีไร้ผู้ต้านจริงๆงั้นหรือว่าเจ้าเคยพ่ายแพ้มาก่อนเซี่ยหยุนฉงถามออกมาเพราะไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ทิ้งไปได้จริงๆเขาต้องการคำยืนยันไม่ใช่แค่พ่ายแพ้ธรรมดาครั้งเดียวเท่านั้นเพราะแพ้มาตั้งไม่รู้กี่ครั้งเรียกได้ว่าข้าถูกไล่ล่าโดยคนที่มีระดับสูงกว่าเพียงระดับเดียวเยี่ยงสุนัขเฮ่อพูดไปก็น่าละอายใจเปล่าๆหลงเฉินชนจอกกับเซี่ยหยุนฉงเซี่ยหยุนฉงเองก็มองมาทางเขาด้วยความรู้สึกที่ว่าหลงเฉินไม่ได้มีความจำเป็นต้องโกหกอะไรเพราะตัวเขาเลือกเดินบนเส้นทางของวิถีไร้ผู้ต้านแต่แรงกดดันที่หลงเฉินส่งออกมาจากภายในกระดูกของเขามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาดไปอย่างแน่นอนทั้งสองคนดื่มกันอยู่หลายจอกและเมื่อเห็นว่าเซี่ยหยุนฉงยังคงแสดงสีหน้าที่สับสนออกมาก็อดทำให้หลงเฉินรู้สึกขบขันไปไม่ได้นี่ทำให้เขาถึงกับต้องเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองออกมายกเว้นเพียงแค่เรื่องของเม็ดกลาหนเท่านั้นเมื่อได้ยินเรื่องราวชีวิตในอดีตของเขาว่ามันอาภัพถึงขั้นที่อยู่ในขอบเขตก่อรวมในอายุ15ปีและเติบโตมาได้ขนาดนี้ภายในไม่กี่ปีก็ทำให้เซี่ยหยุนฉงรู้สึกนับถือเขาจากใจจริงที่แท้น้องหลงก็ไม่ได้เดินบนเส้นทางวิถีไร้ผู้ต้านจริงๆแต่อาจเป็นเพราะความอาภัพทั้งหลายที่ผ่านพ้นมาถึงได้ก่อกำเนิดวิถีไร้ผู้ต้านแบบใหม่มาข้าขอดื่มให้กับเจ้าข้าเซี่ยหยุนฉงคนนี้ไม่เคยนับถือใครมาก่อนแต่เรื่องความไม่ย่อท้อขอยกให้เจ้าเป็นที่หนึ่งเซี่ยหยุนฉงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ชื่นชมอย่างมากตัวเขามักจะเก็บเอาเรื่องราวความอาภัพของตัวเองตลอด2ปีเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจเสมอมาแต่หากว่าเทียบกับอดีตของหลงเฉินแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้กับทั้งจักรวรรดิสงครามในขอบเขตแดนลับนกเก้าการปกครองบูรพาร้างและทุกอย่างที่เริ่มหลังจากการเข้ามาที่จงถูมันทำให้เขารู้สึกอับอายไปกับประสบการณ์ของตัวเองด้วยซ้ำเพราะมันไม่สามารถเทียบกันได้เลยแม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับอันตรายหลายครั้งก็จริงแต่สิ่งที่หลงเฉินต้องเผชิญมันคือการเอาชีวิตรอดอย่างฉิวเฉียดโดยเฉพาะการที่หลงเฉินยืนหยัดขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่มีใครหนุนหลังจนถึงตอนนี้แต่การที่ตัวเขาเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะมีจักรวรรดิเซียคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังนี้ทำให้เขารู้สึกนับถือหลงเฉินจากใจจริงพวกเขายิ่งดื่มกันไปก็ยิ่งเล่าเรื่องของตัวเองให้อีกฝ่ายฟังมากยิ่งขึ้น
น้องหลงเจ้าบอกว่าที่เจ้ามาที่นี่ก็เพราะว่ามาพบเพื่อนในจักรวรรดิของเราต้องการให้ข้าดูแลพวกเขาบ้างหรือไม่เซี่ยหยุนฉงพูดออกมาหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ลังเลว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนของข้าคนนี้ค่อยข้างพิเศษเล็กน้อยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถึงอย่างไรหากว่าอีกฝ่ายให้การสนับสนุนเผ่ามารบุกเบิกก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากหากว่าเรื่องนี้ถูกแพร่พรายออกไปก็จะทำให้จักรวันดิเซียกลายเป็นเป้าหมายของทุกคนและชักนำปัญหามากมายมาให้พวกเขาถึงขนาดที่อันตรายถึงขั้นที่ล่มสลายได้เลยพี่เซียถ้าให้พูดตามความจริงแล้วที่ข้าออกมาก็เพราะว่ากำลังจะหาที่เก็บตัวครั้งนี้ข้าได้สร้างปัญหาใหญ่เอาไว้ถึงได้จะเก็บตัวสักพักเพื่อรอให้เรื่องมันซาลงข้าคงจะไม่ได้ชักนำปัญหาอะไรให้กับเจ้าหรอกใช่ไหมหลงเฉินถามออกมากลัวปัญหาทำไมกันพวกมันสมควรโดนแล้วล่ะแต่แค่ข้ายังไม่มีโอกาสเหมาะเท่านั้นแม้ว่าทางเผ่าโบราณจะยิ่งใหญ่แต่พวกมันเป็นกลุ่มสมาคมและพวกที่เจ้าไปล่วงเกินก็เป็นเพียงหนึ่งเผ่าในสมาร์คมอของพวกมันเท่านั้นมันไม่มีอะไรต้องกังวลเลยด้วยซ้ำส่วนทางตำหนักโอสถมันเป็นเพราะว่าสร้างปัญหาเอาไว้กับตำหนักเทพแห่งสุราถึงได้ทำให้เราไม่ได้ติดต่ออะไรกับพวกเขาอีกแม้จะไม่มีตำหนักโอสถคอยให้การสนับสนุนแต่เราก็ร่วมมือกับสำนักควาวินจึงไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรเหมือนกันอีกอย่างเจ้าเองก็ยังไม่น่าจะรู้เรื่องที่หลังจากเจ้าออกจากสำนักมาก็ทำให้เจ้าสำนักพลิกสวรรค์ของเจ้าตบหน้าสี่ขุมพลังใหญ่ไปฉาดใหญ่เลยล่ะยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการกระทำต่อหน้าผู้นำขุมพลังใหญ่ทั้งหลายภายในภาคีเทียนหูอีกด้วยเสียงพวกนั้นมันเซี่ยหยุนชงได้บอกเล่าเกี่ยวกับข่าวทุกอย่างที่เขาได้รับมาให้กับหลงเฉินไปงั้นนี่แสดงว่าข้าจะกลับไปที่สำนักเมื่อไหร่ก็ได้งั้นหรือหลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาจะรีบกลับไปคงจะไม่ได้อุตส่าห์มาถึงจักรวรรดิของเราแล้วต้องอยู่ต่ออีกสักหน่อยข้าจะปล่อยให้เจ้ากลับไปง่ายๆได้อย่างไรกันล่ะห้าห้ามาดื่มกันดีกว่าเซี่ยหยุนชงหัวเราะออกมาอย่างดังมาดื่มกันงั้นข้าถือว่าข้าออกมาพักร้อนผ่อนคลายจิตใจก็แล้วกันหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มมันเป็นเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตในช่วงหลายปีมานี้อยู่แต่กับเรื่องที่ทำให้เขาไม่สามารถผ่อนคลายอะไรได้เลยตัวเขาตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาจนมันทำให้เขารู้สึกเหนื่อยมันจำเป็นจะต้องผ่อนคลายจริงๆนั่นแหละพี่เสียเรื่องล้อเล่นที่ข้าหยอกน้องเจ้าไปในวันนี้มันเป็นเพราะพวกเขาสนิทกันแล้วถึงได้กล้าถามออกมาเพราะเขาสัมผัสได้ว่าสีหน้าของเซี่ยวู่เหลาเปลี่ยนไปส่วนภายในดวงตาของเซี่ยหยุนชงกลับอัดแน่นไปด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่าหัวเราะไปล่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันทำให้ข้าโกรธจริงๆแม้ว่าน้องสาวของข้าจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ระบบความคิดยังใสซื่อบริสุทธิ์อยู่มากหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากการยกยอกันเองของพวกจักรวรรดิหารก็ทำให้นางชื่นชมหานเหวินจุนที่เป็นหนึ่งในสามสุภาพบุรุษอะไรนั่นข้าละไม่สบอารมณ์จริงๆเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้เซี่ยหยุนชงรู้สึกโกรธแค้นอย่างมากหลงเฉินได้แต่ผงะไปนี่เขาเดาถูกงั้นหรือหากว่าเซี่ยวู่เหลาถูกหานเหวินจุนล่อลวงไปจริงๆก็จะเท่ากับการตบหน้าจักรวรรดิเซี่ยอย่างจังการกระทำแบบนั้นมันเป็นการหักหน้าพวกเขาอย่างแรงแล้วเจ้าไม่ได้เตือนน้องสาวตัวเองหรือหลงเฉินถามออกมาหลักๆคือถ้านางฟังข้าก็คงจะดีเจ้าเองก็น่าจะรู้จักนิสัยของนางดีว่าเป็นคนหัวร้านขนาดไหนเซี่ยหยุนชงได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดหนทางออกมาแล้วพ่อของเจ้าล่ะหลงเฉินถามออกมาเขารึกวันๆไม่ได้ดูแลอะไรลูกๆเลยด้วยซ้ำทุกอย่างล้วนยึดเอาความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นหลักแต่ถึงแม้จะไม่ได้พูดอะไรกับเรื่องนี้ข้าก็รู้ดีว่าหากนางกล้าแต่งงานกับหานเหวินจุนจริงๆท่านก็จะไม่ลังเลเลยที่จะสั่งประหารนางอย่างแน่นอนเซี่ยหยุนชงเย้ยหยันออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาเสมือนว่าไม่พอใจกับพ่อของตัวเองมากๆคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งหลงเฉินผวาไปนี่มันจะเหี้ยมเกินไปหรือเปล่าเซี่ยหยุนชงสายศีรษะของเขาแล้วพูดว่าเจ้าไม่เข้าใจหรอกว่าการปกครองเป็นกษัตริย์มันเป็นอย่างไรทุกอย่างล้วนต้องเห็นบ้านเมืองเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นใครก็พร้อมจะเสียสละได้แม้ว่าข้าจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีหนทางอื่นแล้วจริงๆจักรวรรดิเซี่ยคือจักรวรรดิเซี่ยมันไม่ใช่ของราชวงศ์เราเพียงเท่านั้นนี่ทำให้เราต้องรับผิดชอบชีวิตทุกคนตัวเขารู้จักน้องสาวของตัวเองดีว่าเป็นคนนิสัยแบบไหนต่อให้ต้องตายนางก็ไม่มีทางเปลี่ยนความคิดของตัวเองจึงทำให้เขาเป็นกังวลอย่างมากหลงเฉินหากว่ามีโอกาสก็ขอให้เจ้าช่วยโน้มน้าวนางหน่อยเถอะข้าไม่อยากจะได้ยินข่าวว่านางต้องตายลงด้วยมือของท่านพ่อของข้า
เซี่ยหยุนชงหันมองมาทางเขาด้วยสายตาที่อ้อนวอนให้ตายเถิดถึงข้าจะเป็นยอดฝีมือด้านการล่อลวงสตรีก็จริงที่ข้าไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการโน้มน้าวจิตใจนะให้พูดอีกอย่างนางเองก็เปรียบเสมือนดอกกุหลาบที่เต็มไปด้วยหนามแม้ว่าจะดูดีแต่ก็ไม่มีใครสามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของมันได้ข้าไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองเขาอยากจะพูดออกมาว่าเขาเองก็หมดหนทางแต่เมื่อมองไปยังสายตาที่อ้อนวอนของเซี่ยหยุนชงแล้วมันก็ทำให้เขาพูดไม่ออกก็ได้ข้าจะพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลงเฉินทำได้เพียงแค่ตบปากรับคำเท่านั้นการกระทำเช่นนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังสร้างภาระให้กับตัวเองแท้ๆแต่หากว่าเปลี่ยนเป็นเขาแล้วก็คงจะรับไม่ได้ที่จะต้องเห็นน้องสาวของตัวเองกระโดดลงไปยังกับดักอย่างหมดหนทางสิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดคือคนที่จะเป็นคนประหารนางคือพ่อแท้ๆของตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าสลดมากๆขอบคุณเจ้ามากๆแม้ว่านางจะไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่กับเจ้ามันต่างกันออกไปหากว่านางเอาแต่ใจก็ยอมนางหน่อยแล้วกันไม่นานนางจะยอมเป็นเพื่อนกับเจ้าแม้ว่านางจะเอาแต่ใจและอารมณ์ร้ายแต่เป็นคนที่จิตใจดีและเชื่อคนง่ายไม่งั้นก็คงไม่หลงไปกับการยกย่อกันเองของพวกมันหรอกเซี่ยหยุนชงเผยรอยยิ้มที่ขมขื่นออกมาพวกเขายังคงดื่มกันต่อไปก่อนที่หลงเฉินจะพบว่าสุราของตำหนักเทพแห่งสุรามันสุดยอดจริงๆแม้ว่าจะไม่สามารถเพิ่มระดับพลังได้แต่มันทำให้จิตใจของเขากระจ่างใสมากขึ้นมันส่งผลให้สภาพอารมณ์ทั้งหมดของเขาพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นพวกเขาดื่มกันจนถึงเช้าก่อนที่เซี่ยวู่เหลาจะมาถึงที่นี่ยู่เหลาเจ้ามาถึงพอดีเลยช่วยนำทางน้องหลงไปที่ตำหนักเทพแห่งสุราหน่อยสิเซี่ยหยุนชงหันมองไปทางหลงเฉินพร้อมพูดออกมาหลงเฉินเรื่องที่เจ้าพูดเมื่อวานนี้เป็นเรื่องจริงงั้นหรือเซี่ยวู่เหลาพูดออกมาก่อนที่จะหันมองไปทางหลงเฉินด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นอย่างมากแน่นอนว่านางหมายถึงเรื่องที่มีคนคลั่งไคล้ในตัวนางถึงขั้นที่ต่อแถวยาวไปได้ถึงจักรวรรดิหานความเป็นไปได้มันมีอยู่มากข้าได้ยินข่าวนี้มาจากคนตาบอดสองคนกำลังพูดคุยอยู่กับคนหูหนวกสองคนหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หมดหนทางเมื่อมองออกไปยังสีหน้าที่เพ้อฝันของเซี่ยวู่เหลาแล้วมันก็อดทำให้เขากลด่าตัวเองอยู่ภายในใจไม่ได้เพราะกลัวว่านางจะยังคงยึดติดอยู่กับเรื่องนี้ในตอนนี้เองที่หลงเฉินได้เดินออกไปกับเซี่ยวู่เหลาโดยที่มีองค์รักเป็นฝูงตามมาด้านหลังบุรุษรุ่นยาวหลายๆคนต่างสดีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแถมยังสามารถมองเห็นความรักและคลั่งไคล้ได้จากสายตาขององค์พวกเขาเซี่ยวู่เหลาเปรียบเสมือนเทพธิดาของทั้งประเทศนางเป็นตัวตนที่เป็นที่ชื่นชมและสรรเสริญของทุกคนพวกเขาทำได้เพียงแค่มองดูอยู่จากระยะไกลๆโดยที่ไม่กล้าก้าวออกมาทักทายนางหลงเฉินเดินต่อไปด้วยท่าทางที่ไม่แยแสอะไรราวกับเขาเป็นนายน้อยที่ฟุ่มเฟือยกำลังกวาดสายตามองไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่อยู่โดยรอบบางครั้งเมื่อถูกนางยิงคำถามเข้าใส่ก็จะจงใจเอ่ยปากถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่กับเหล่าองค์รักเพื่อเปลี่ยนหัวข้อไปตัวเซี่ยวู่เหลาเองก็ไม่ต่างจากเด็กน้อยที่ไม่ตระหนักถึงสิ่งใดเมื่อเห็นว่าเขาพยายามบ่ายเบี่ยงก็จะแสดงท่าทางโกรธออกมาซ้ำแล้วซ้ำอีกหลงเฉินข้าอุตส่าห์ถามเจ้าไปตั้งมากมายแต่เจ้ากลับไม่ตอบคำถามอะไรกลับมาแบบนี้เจ้ามันไม่มีมารยาทเอาซะเลยให้ตายเถอะใครกันแน่ที่ไม่มีมารยาทกันเขาได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดคำพูดออกมาเพราะเขาไม่อยากจะตอบแท้ๆแต่นางกลับถามอยู่นั่นแหละเซี่ยหยุนชงมอบหมายให้นางเป็นคนนำทางเขาไปที่ตำหนักเทพแห่งสุราแต่ก้าวแรกที่เดินออกมาก็ต้องเผชิญหน้ากับคำถามมากมายทุกอย่างล้วนเกี่ยวกับจักรวรรดิหานทั้งหมดองค์หญิงข้าต้องขออภัยเจ้าด้วยจริงๆแต่ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับจักรวรรดิหานเลยแม้แต่น้อยแล้วเจ้าจะให้ข้าตอบเจ้าอย่างไรกันหลงเฉินฝืนยิ้มออกมาโกหกเจ้าเป็นคนสังหารหานเจิ้งวีที่เป็นหนึ่งใน8องค์ชายน้อยและกลายเป็นศัตรูกับทั้งจักรวรรดิหานที่เจ้ามาที่นี่ก็เพื่อหาที่ลี้ภัยไม่ใช่หรือไงกันเซี่ยวู่เหลาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจสีหน้าของหลงเฉินถึงกับตกต่ำลงโดยทันทีก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าต้องขออภัยด้วยแต่มีบางเรื่องที่ข้าต้องปรับความเข้าใจกับเจ้าเสียหน่อยข้อแรกคือข้าไม่ได้รู้เรื่องจักรวรรดิหานจริงๆและข้าเองก็ไม่อยากจะพูดถึงมันข้อ2ที่ข้ามาที่นี่ไม่ใช่การมาหาที่ลี้ภัยข้าผู้นี้ได้ต่อสู้มาตั้งแต่บูรพาร้างจนมาถึงจงถูแห่งนี้โดยที่เหยียบย่ำกองซากศพมามากมายและไม่เคยไปขอความช่วยเหลือของใครไม่ใช่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตข้อ3เวลาที่พูดกับข้าก็ช่วยรู้จักระวังคำพูดและกิริยาท่าทางด้วยแม้ว่าเจ้าจะเป็นองค์หญิงผู้สูงก็จริงแต่อย่าคิดว่าความงามและสถานะที่สูงส่งของเจ้าจะทำให้ทุกคนต้องยอมอมเจ้า
ข้อ4อย่าได้หยิ่งผยองจนเกินตัวไปเพราะว่าความภาคภูมิของเจ้าไม่ได้มาจากตัวเองทั้งนั้นเพราะหากว่าไม่ได้มีจักรวันดิเซียต่อให้เจ้ามีพรสวรรค์ขนาดไหนก็ไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างแน่นอนทุกอย่างที่เจ้ามีในตอนนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องและประชาชนชาวเซียเป็นคนมอบให้เจ้าตอบข้าหน่อยสิว่าอะไรเป็นของเจ้าบ้างอะไรเป็นสิ่งที่เจ้าได้มาด้วยตัวเองบ้างความอวดดีและภาคภูมิของเจ้ามาจากไหนกันก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าเขาได้รับปักเซียนหุงเอาไว้แล้วถึงไม่ได้พูดกับนางด้วยคำพูดที่หยาบคายแม้แต่น้อยเขาอดกลั้นเอาไว้พร้อมๆกับคอยเตือนตัวเองว่านางเป็นเพียงแค่เด็กอย่าลดตัวลงไปทะเลาะกับนางทว่าเป็นเพราะคำพูดของนางมันไม่ได้ผ่านการประมวลผลทางสมองมาเลยแม้แต่น้อยแถมยังไม่นึกถึงจิตใจของผู้ฟังนี่จึงทำให้เขาระเบิดออกมาในที่สุดคำพูดของเขามันฟังดูหยาบคายมากๆถึงขั้นที่ทำให้สีหน้าของเซี่ยวู่เหลาเปลี่ยนไปด้วยความโกรธเจ้ากำลังยั่วโทสะข้างั้นหรืออย่าพูดคำพูดไร้สาระพวกนี้กับข้าเลยตอนที่ข้าอายุเท่าเจ้ามันไม่ได้ว่างมาเล่นอยู่แบบนี้หรอกคนที่พูดคำพูดนี้กับข้าตอนนี้ญาติที่หน้าหลุมศพพวกมันงอกยาวสูงเท่าขาคนได้แล้วล่ะมั้งแม้ว่าระดับพลังของเจ้าจะสูงกว่าก็จริงและหากว่าเป็นการต่อสู้ปกติก็คงไม่มีทางที่ข้าจะเอาชนะเจ้าได้แต่ข้าขอบอกก่อนเลยว่าหากว่าเป็นการต่อสู้แย่งชิงชีวิตกันล่ะก็คนที่ตายจะต้องเป็นฝ่ายเจ้าอย่างแน่นอนหลงเฉินหยุดเท้าลงพร้อมทั้งหันมองไปทางนางด้วยสายตาที่เย็นเยือกและเต็มไปด้วยความมั่นใจตัวเขาไม่ได้ล้อนางเล่นเพราะแม้ว่านางจะสามารถรับการโจมตีของยอดฝีมือระดับเจ้าตำหนักได้ก็จริงแต่มันเป็นเพราะอีกฝ่ายไม่ได้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดที่พวกเขาเชี่ยวชาญคือการลอบสังหารมันเป็นเพราะว่าตัวตนของหลงเฉินทำให้อีกฝ่ายทิ้งความคิดที่จะหนีไปเพราะไม่สามารถปล่อยโอกาสที่จะฆ่าเขาทิ้งไปได้มันเป็นเพราะอีกฝ่ายเผาผลาญดวงวิญญาณไปมากถึงได้ทำให้สติปัญญาเริ่มจะถดถอยลงจึงปล่อยนางไปและวุ่นอยู่กับทางเขาหากว่าเป็นยอดฝีมือระดับเจ้าตำหนักคนอื่นก็คงจะสามารถสังหารนางได้ง่ายๆเรียกได้ว่าการต่อสู้นี้นางได้เปรียบอยู่มากเจ้าเซี่ยวู่เหลาแสดงสีหน้าที่ไม่พอใจออกมาก่อนที่จะใช้มือที่ขาวนวลจับด้ามกระบี่ของนางเอาไว้พร้อมแผดแรงกดดันออกมาเหล่าองค์รักที่ติดตามพวกเขามาได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาเป็นคนของเซี่ยหยุนฉงซึ่งเซี่ยลู่เหลาเป็นน้องสาวของเซี่ยหยุนฉงแต่หลงเฉินเองก็เป็นแขกผู้ทรงเกียรติหากว่าทั้งสองคนสู้กันจริงๆก็ไม่รู้เลยว่าจะไปช่วยฝ่ายไหนดีเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกหากว่าเป็นการต่อสู้ตัดสินชีวิตข้าสามารถสังหารเจ้าได้ภายใน3กระบวนท่าเท่านั้นหากว่าข้าทำไม่ได้ก็ขอฆ่าตัวตายตรงนี้เลยแล้วกันหลงเฉินเอามือไขว้หลังเอาไว้พลางจ้องมองไปทางนางด้วยน้ำเสียงที่ดุดันและเย็นชาชายผู้ที่เคยยิ้มแย้มด้วยท่าทางไม่ต่างจากพี่ชายที่แสนดีกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นปฏิปักษ์ราวกับเทพแห่งความตายนางได้แต่จ้องมองมาทางเขาด้วยสายตาที่หวาดผวาเพราะหลังจากที่มองเข้าไปภายในดวงตาลึกๆของหลงเฉินแล้วมันกลับเต็มไปด้วยภาพแห่งกองซากศพเป็นภูเขาและทะเลเลือดจางนองไปทั่วนี่คือจิตสังหารที่เขาเคยยับยั้งเอาไว้ตลอดช่วงหลายปีมานี้มันคือจิตสังหารที่รวมตัวกันอยู่ภายในร่างของเขาและครั้งนี้เขาไม่ได้ยับยั้งมันอีกต่อไปเขาปล่อยให้นางได้สัมผัสกับมันอย่างเต็มที่ตัวนางที่เติบโตขึ้นภายในวังและแม้จะมีระดับพลังที่สูงส่งแต่ก็ไม่มีประสบการณ์มากนักมันจะไปเทียบกับยอดฝีมือที่แหวกเส้นทางออกมาจากกองซากศพได้อย่างไรกันใบหน้าของนางซีดลงอย่างมากขณะที่ร่างกายของนางสั่นไหวไม่หยุดมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเก็บเอานิสัยที่ใช้กับพี่เจ้ากลับไปเถอะข้าบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องยอมให้เจ้าอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่ข้าจะไม่ไปที่ตำหนักเทพแห่งสุราแล้วเจ้ากลับไปก่อนเถอะหลงเฉินพูดออกมาก่อนที่จะหันหลังแล้วเดินจากไปโดยที่ทิ้งให้นางยืนนิ่งอยู่กับที่โดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะร้องให้ออกมานางไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางควรจะทำอย่างไรต่อไปดีอยู่ดีๆนางก็กัดฟันเอาไว้พร้อมทั้งปาดน้ำตาพลางวิ่งไล่ตามหลงเฉินไปเจ้าตามมาทำไมกันคิ้วของหลงเฉินขมวดเข้าหากันใครตามเจ้ากันนี่มันเมืองของข้าเป็นองค์หญิงนะนางเย้ยหยันออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาความเป็นจริงก่อนหน้านี้นางรู้สึกกลัวไปกับการข่มขู่ของหลงเฉินและคิดว่าจะกลับบ้านไปหรือไม่ก็กลับไปฟ้องเรื่องนี้แต่มันดูเสียหน้ามากๆนี่ทำให้นางแสดงความกล้าออกมาโดยการจงใจเดินตามหลงเฉินหลงเฉินหันมองไปทางนางเล็กน้อยและเห็นว่านางกำลังจ้องเขม่งมาทางเขาด้วยสายตาค้อนๆจึงไม่ได้พูดอะไรและเดินต่อไปโดยที่มีนางเดินเคียงข้างนี่ทำให้เหล่าองค์รักทั้งหลายต่างโล่งอกที่พวกเขาไม่ได้ต่อสู้กันพร้อมทั้งรีบเดินตามหลังไป
ระหว่างที่หลงเฉินเดินผ่านไปนี้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งในชุดคลุมสีเทาที่อยู่ภายในโรงน้ำชากำลังจ้องมาไปยังแผ่นหลังของหลงเฉินและเซี่ยวู่เหลาที่กำลังเดินจากไปชายคนนี้มีคิ้วที่ตรงยาวและละเชิดขึ้นพร้อมๆกับดวงตาที่กระจ่างใสแถมรูปลักษณ์ยังให้ความรู้สึกที่คมกล้าและน่าเกรงขามหลงเฉินคนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งน่าเกรงขามและกล้าหาญจริงๆชายคนนั้นพยักหน้าด้วยท่าทางที่ชื่นชมชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือจักรพรรดิของจักรวรรดิเซี่ยผู้เป็นพ่อของเซี่ยลู่เหลาและเซี่ยหยุนชงเขาเป็นคนที่ทรงอำนาจมากที่สุดภายในจักรวรรดิแห่งนี้ตรงข้ามกับเขามีชายชราผมหงอกที่กำลังหลับตาลงด้วยสีหน้าที่ราบเรียบแน่นอนว่าเขาคืออาจารย์ของเซี่ยหยุนฉงสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากเขาคนนี้หรือไม่ชายชราถามออกมาเป็นคนที่ขัดแย้งกับวิธีสวรรค์เสมือนว่าสามารถทำลายวิธีทั้งหมดได้จิตสังหารที่เขาแผดออกมาเมื่อครู่มันแสดงให้เห็นว่าเส้นทางที่เขาฝ่าฝันมามันเต็มไปด้วยขวากหนามแม้ว่าสายตาจะอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารแต่ความผันผวนจากจิตวิญญาณมันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงส่งให้ความสำคัญกับพวกพ้องและนี่ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของผู้ช่วงชิงสวรรค์ดูเหมือนว่าทางตำหนักความลักสวรรค์จะเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนถูกเป็นผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ชายวัยกลางคนพูดออกมาเมื่อคืนนี้ทั้งสองคนสนทนากันอย่างเปิดใจทางหยุนฉงได้ฝากฝังเยาวู่เหลาให้กับหลงเฉินเพื่อหวังว่าเขาจะช่วยชีวิตนางได้ชายชราพูดออกมาชายวัยกลางคนหันมองออกไปด้วยสีหน้าที่ตกต่ำก่อนที่จะพูดว่าชะตากรรมได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วดาวแห่งหายนะของนางได้ปรากฏขึ้นและแสดงให้เห็นว่านางจะต้องทรยศจักรวรรดิของเราหากว่าไม่ฆ่านางก็จะทำให้จักรวรรดิเกิดความโกลาหลความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อะไรที่เปลี่ยนแปลงกันได้ชะตาล้วนถูกกำหนดมาหมดแล้วเพราะเมื่อผู้คนอยู่ภายใต้วิธีสวรรค์ก็จะถูกควบคุมไปตามวิธีทั้งหลายฟ้าดินเองก็มีวิธีอยู่มากมายหลายแขนงต่อให้อยู่ภายใต้วิธีสวรรค์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีจุดจบที่ดีนักทว่ามันมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ทุกอย่างที่ข้องเกี่ยวกับเขาจะสร้างเคราะห์กรรมให้คนคนนั้นไปด้วยชะตาชีวิตของคนผู้นั้นจะเปลี่ยนไปแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากจะทำนายได้ว่าเปลี่ยนไปในทางไหนชายชราพูดออกมาท่านจะบอกว่าเขาสีหน้าของชายวัยกลางคนเปลี่ยนไปโดยทันทีฟ้าดินมิอาจเอ่ยนามของมันได้ท่านรู้อยู่แก่ใจก็เพียงพอแล้วท่านที่เป็นผู้ปกครองของจักรวรรดิเซียก็น่าจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรชายชราพูดออกมาอย่างมีความหมายแฝงเอาไว้ชายวัยกลางคนลังเลอยู่นานก่อนที่จะพยักหน้าแล้วพูดว่าเข้าใจแล้วหลงเฉินข้าอายุ18ปีเจ้าหลัดเท่าไหร่กันหลงเฉินยังคงเดินอยู่โดยที่ไม่ได้พูดอะไรและดูเหมือนว่าวู่เหลาจะลืมเรื่องความไม่พอใจก่อนหน้านี้ไปแล้วถึงได้เอ่ยปากถามออกมาด้วยตัวเอง22หลงเฉินพูดออกมาอย่างไม่สนใจเจ้าแก่มากเลยนะเซี่ยวู่เหลาตอบด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจหลงเฉินเกือบจะสะดุดเท้าของตัวเองไปพร้อมทั้งรีบแก้ออกมาว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ฮิฮิเจ้าแก่กว่าข้าตั้งเยอะงั้นหลังจากนี้ข้าขอเรียกเจ้าว่าอาหลงได้หรือไม่เซี่ยวู่เหลาพูดออกมาด้วยรอยยิ้มหลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่ามันเป็นเพราะนางเป็นฝ่ายแพ้เรื่องเมื่อครู่ถึงได้คิดจะเอาคืนกลับมาบ้างพี่เจ้าก็อายุตั้ง27ทำไมไม่เรียกท่านเลยล่ะหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าป่วยมันไม่เหมือนกันเราเป็นพี่น้องทางสายเลือดกันดังนั้นจึงไม่สามารถวัดกันด้วยอายุได้อาหลงท่านยังดูหนุ่มอยู่เลยนะเซี่ยวู่เหลารีบเรียกออกมาโดยทันทีก็ดีครั้งหน้าที่ข้าพบพ่อของเจ้าก็จะเรียกเขาว่าพี่ใหญ่เลยแล้วกันหลงเฉินเองก็ไม่เคยเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วคิดว่าเขาจะกลัวแค่เรื่องที่ถูกเรียกว่าอางั้นหรือเรามาถึงแล้วมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เขาได้เห็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าของเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ